สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ We Shift World Change เราปรับโลกเปลี่ยนตอนพิเศษ SDG Talk นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจในเรื่องของ Goal ที่8 Decent Work and Economic Growth หรือแปลเป็นไทยว่าการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยังไงเรื่องงานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดแบบไหนเรื่องนี้น่าสนใจครับเรามาฟังผลกระทบแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตว่ารูปแบบของการทำงานยุคนี้ยุคโควิดแล้วก็ยุคหน้าจะเป็นยังไงวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับจะมาพูดคุยในรายการท่านแรกนะครับดร.โพธิวัฒน์เผ่าพงช่วงนะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC นะฮะท่านที่2ดร.รัตติยาภูละอหรืออาจารย์เดือนนะครับรองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ผู้ประสานงานหลักศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณกุลวรรณสุภีสุนทรนะครับหรือคุณฝ้ายนะฮะพอดแคสเตอร์ SOS Sustainability 101นะครับก็สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายตัวที่8นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงครับในบริบทของบ้านเราแล้วก็ในระดับของต่างประเทศฮะค่ะก็เริ่มต้นจากความหมายของ SDG 8ก่อนนะคะว่าเป้าหมายที่8ที่ว่าด้วยเรื่องของการจ้างงานเนี่ยนะคะมันคืออะไรจริงๆพูดง่ายๆเลยก็คือไม่มีคนก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ไม่มีคนถูกต้องไหมคะแล้วมันก็ต้องเป็นลักษณะของการทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยเพราะโทษค่ะไม่อย่างนั้นนั่นก็จะไม่มีความเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะงั้นในมุมของเป้าหมายที่8เองเนี่ยตัวขยายความของมันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยส่วนที่พูดถึงการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องมีความครอบคลุมหรือ inclusive ในทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ยั่งยืนด้วยและนอกเหนือจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องมีการส่งเสริมสอดคล้องไปกับการจ้างงานเต็มที่การจ้างงานเต็มที่คือไม่ใช่ทุกคนถูกจ้างงานแต่เต็มที่นะจุดที่เรียกว่าทุกคนพึงพอใจนะคะที่มีความเป็นไปได้ในเรื่องของความสร้างเพื่อสร้างที่จะเพื่อการสร้างงานที่มีคุณค่าและเหมาะสมสำหรับทุกคนรวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือต้องส่งเสริมในเรื่องของผลิตภาพด้วยไม่ใช่ว่าทำงานไปแล้วไม่มีผลิตภาพด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆเป้าหมายตัวที่8เองมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าส่งเสริมทางด้านของประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมถึงในเรื่องของทางสิทธิเรื่องของคนด้วยจริงๆถ้าลงไปในเรื่องของรายละเอียดหรือเป้าประสงค์ในของ SDG 8เองเนี่ยมันมีเป้าหมายย่อยๆนะคะที่อาจจะแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1คือเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เน้นทางด้านของเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพที่มีความแฟร์ที่มีความยุติธรรมสำหรับทุกคนนะคะรวมถึงหมายเหตุนิดนึงสำหรับทุกคนเนี่ยเราพูดถึงทุกคนเลยนะคะคือทั้งเรียกว่าคนพิการเยาวชนผู้สูงอายุผู้หญิงหรือผู้เปราะบางกลุ่มที่เป็นแรงงานข้ามชาติหรืออาจจะเป็นเรียกว่าทุกกลุ่มที่อยู่ในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นแรงงานเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันแรกที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของเยาวชนนะคะที่เรียกสั้นๆว่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มที่ not in education ไม่ได้อยู่ในการทำงาน not in employment ไม่ได้อยู่ในการจ้างงานนะคะการทำงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ not in training นะคะก็คือไม่ได้อยู่ในการอบรมนะคะกลุ่มนี้เองก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องส่งเสริมนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงตลาดแรงงานหรือทำงานได้เพราะว่ามันมีผลกับชีวิตเขาเป็น long term เป็นระยะยาวรวมถึงลดยุติแรงงานทาสนะคะแล้วก็แรงงานเด็กปกป้องสิทธิแรงงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับคนทุกกลุ่มส่วนที่3คือเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการทำให้เจริญเติบโตนะคะโดยมีความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินด้วยอันนี้อาจจะบางคนอาจจะคิดเอ๊ะทำไมโฟกัสแค่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพราะว่าจริงมีการวิเคราะห์แล้วว่าในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้ไม่สูงมากนักเพราะฉะนั้นก็มองในเรื่องของฐานรากเศรษฐกิจฐานรากนะคะแต่ในขณะเดียวกันอันนี้ก็คงหารือกันได้ว่าเอ๊ะ
มันจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในระดับไหนอย่างตอนนี้เองโควิด-19ก็เจอผลกระทบค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญคือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาเรียกว่ามีกำลังมาอย่างประเทศที่กำลังด้อยกว่านะคะสำหรับเรื่องของเงินในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงการผลักดันตามยุทธศาสตร์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในการส่งเสริมหรือคอมมิตในการพัฒนาสิทธิของแรงงานด้วยนะคะค่ะดูเหมือนปัญหาแรงงานนี่เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนโดยเฉพาะช่วงโควิดอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างไหมฮะว่าประเด็นเรื่องแรงงานที่มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะว่าโควิดเนี่ยเป็นวาระพิเศษของทุกประเทศทั่วโลกมันมีผลกระทบกับบ้านเรามากแค่ไหนครับมากมายค่ะจริงๆทุกประเทศคือทุกพื้นที่ในโลกถูกผลกระทบหมดแต่จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปเรียกว่าตัวสภาวะโรคด้วยแล้วก็ตัวสภาพเศรษฐกิจและพื้นที่เขาด้วยนะคะอย่างตอนนี้อินเดียก็เจอหนักเนาะจริงๆแล้วแต่ภาพรวมเนี่ยตัวโควิด-19ที่มีผลต่อตลาดแรงงานไทยนะคะมันแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ1เองเนี่ยสำหรับส่วนที่มีปัญหาอยู่แล้วโควิด-19มันซ้ำเติมแล้วก็เปิดเผยปัญหาที่มีอยู่แล้วเชิงโครงสร้างเช่นมีแรงงานที่มีความเปราะบางสูงหรือแรงงานที่มีการพึ่งพิงเศรษฐกิจส่วนอื่นค่อนข้างมากเนี่ยจะเจอผลกระทบสูงครับรวมถึงกลุ่มที่รายได้ต่ำอยู่แล้วไม่มีเงินออมเนี่ยค่ะก็จะมีเรียกว่ายิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ามีผลกระทบยังไงนะคะอันนี้ก็ไม่หมายรวมถึงเรื่องของทางด้านผลิตภาพด้วยเพราะว่าผลิตภาพเองก็ได้รับผลกระทบสูงด้วยเหมือนกันนะคะส่วนที่สองเนี่ยมันเกิดการเร่งคือมันมีเทรนด์อยู่แล้วว่าในอนาคตเราจะมีการใช้ดิจิตอลหรือใช้เรื่องของ AI นะคะเข้ามาเพื่อที่จะทดแทนกลุ่มแรงงานที่ทำงานซ้ำๆนะคะแต่พอเกิดโควิด-19 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเอาเครื่องจักรเครื่องกลมาแทนคนหรือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเร็วขึ้นมากแล้วมันทำให้บางคนที่ไม่พร้อมรับตั้งตัวไม่ทันนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้พูดถึงทางด้านของผู้ประกอบการเองแล้วก็ทางด้านของแรงงานเองด้วยนะคะซึ่งผลกระทบมันค่อนข้างสูงมากนะคะและอีกอันนึงจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดแบบผลเสีย 100% ในทุกอย่างก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสงานใหม่ๆขึ้นมาถึงแม้ว่าในเชิงของจำนวนอาจจะไม่เยอะแต่มันก็จะมีโอกาสงานเช่นทางด้านของ AI ดิจิตอลต่างๆนะคะที่เข้ามาณตอนนี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้เองทั้ง3ส่วนเองเนี่ยเราก็พูดถึงในมุมของการวิเคราะห์แล้วก็ได้นำเสนอไปให้กับวุฒิสภาไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะน่าสนใจครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของทาง IRPC บ้างนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการผ่านเรื่องการศึกษาผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC เพราะว่าก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโซนนั้นเนี่ยเราจะมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกต้องกลับมาถามดร.โพธิวัฒน์นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยการพัฒนาการศึกษาของคนเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคตะวันออกตรงนี้มีผลกระทบไหมครับจากการมาของโควิดแล้วก็แนวโน้มในอนาคตดร.โพธิวัฒน์มองว่าเป็นยังไงบ้างฮะก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับถึงบริษัท RPC จำกัดมหาชนนะครับว่าเราเป็นถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกนะครับของชาวระยองนะครับซึ่งเดิมก็คือบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทยหรือว่า TPI นะครับเรียกว่าเป็นรายแรกนะครับที่ถือกำเนิดทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรรายแรกในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับในยุคกว่า40ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคของประเทศไทยชดช่วงชัชวาลนะครับก็จำกันได้นะครับก็เรามีนโยบายนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนสังคมและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมในหลายๆส่วนนะครับที่เราได้ดำเนินการก็จะสอดคล้องกับทางด้านของเป้าหมายความยั่งยืนในเรื่องของการส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจและก็การมีงานทำนะครับโดยการขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรมทางด้านของ CSR นะครับซึ่งก่อให้เกิดการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนรอบเขตประกอบการทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนเรื่องของทุนการศึกษานะครับที่จะ
ส่งเสริมให้ลูกหลานเยาวชนรอบเขตประกอบการได้มีโอกาสศึกษาหรือเรียนต่อได้มีอาชีพในอนาคตนั่นเองนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคนสร้างงานและก็สร้างอาชีพที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของ RPC ก็คือการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC นะครับเราเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC นะครับซึ่งได้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมาอาจจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของโรงเรียนโรงงานครับโรงเรียนโรงงานก็คือการที่เราผลิตนะครับแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในระดับอาชีวะหรือว่าช่างเทคนิคที่จะเข้ามาทำงานในโรงงานเป็นตำแหน่งออปเปอเรเตอร์นะครับตำแหน่งช่างเทคนิคบำรุงต่างซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ผลิตกำลังคนทางด้านอาชีวะมากกว่า 7,000 คนนะครับก็จะเห็นว่าในโรงงานของ RPC เองเนี่ยเรามีบุคลากรนะครับที่เราได้สร้างมาด้วยตัวเราเองเนี่ยนะมากกว่า 1,000 คนนะครับที่เข้ามาร่วมในการทำงานวันนี้จะเห็นว่าโดยสถานการณ์โดยรวมนะครับที่กำลังเกิดขึ้นกับทั้งทั่วโลกนะครับในประเทศคือสถานการณ์ของโควิดก็ต้องถือว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับอย่างที่ทางอาจารย์ได้เรียนหรือวิธีการที่เราจะช่วยกันนะครับในการที่จะดำเนินการในการลดผลกระทบทางด้านของแรงงานเป็นอย่างไรผมได้มีโอกาสได้ทราบข้อมูลนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC เนี่ยการขับเคลื่อนประเทศนะครับใต้นโยบายของ Thailand 40ซึ่งจะใช้โครงการเขตพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC เนี่ยถือเป็น growth engine ที่สำคัญซึ่งได้เคยวางแผนในการที่จะเรียกว่าเป็นการสร้างกลุ่มธุรกิจเรียกว่าเป็น S-curve New S-curve มากกว่า10กลุ่มอุตสาหกรรมละแล้วก็เคยมีการวางแผนถึงว่านะครับตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาจนถึง2566นี่5ปีถ้าเราสามารถที่จะเดินตามแผนในสถานการณ์ปกติได้เนี่ยเราต้องการแรงงานนะครับในภาพรวมมากกว่า 400,000 คนกว่าครึ่งหนึ่งในจำนวน 400,000 ก็หมายถึง 200,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังแรงงานทางด้านของอาชีวะที่จะเข้าไปตอบโจทย์นักลงทุนในกลุ่มของ10 S curveที่ได้กล่าวครับแต่ถ้าด้วยนันสการช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับผลกระทบของโควิดทำให้การลงทุนทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยธุรกิจไม่สามารถเดินต่อได้นะครับก็มีสถานการณ์ที่คนตกงานนะไม่มีงานทำอยู่จำนวนมากซึ่งเรื่องนี้เองนะฮะในกลุ่มปตท.เองนะก็มีนโยบายหนึ่งนะครับที่เข้ามาร่วมในการช่วยเหลือหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับร่วมพัฒนาสังคมในช่วงนี้ก็คือโครงการของ Restart Thailand นะครับก็ถือว่าเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือในการจ้างแรงงานนะฮะหรือรวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่นะครับเข้าทำงานมากกว่า 20,000 คนนะฮะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวมเนี่ยผมมองว่าในสถานการณ์ช่วงนี้ก็จะมีอยู่2คำนะครับทางด้านมุมมองของธุรกิจคำแรกก็คือเรื่องของ survival นะครับทำไงจะอยู่รอดนะครับคำที่สองคือ resilient นะครับเราจะฟื้นนะฮะเราจะกลับคืนมาได้อย่างไรนะฮะถ้ามองก็คือว่าในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตนี้นะครับก็น่าจะถือเป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมตัวนะครับว่าเราจะกลับมาฟื้นตัวในการเตรียมพร้อมในการที่จะสร้างแรงงานนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับคือภาคธุรกิจที่จะกลับมาในอนาคตเนี่ยได้อย่างไรครับชัดเจนนะครับผมว่า S curve รอบนี้ต้องเพิ่มตัว S เข้าไปอีกตัวนึงก็คือ survival นะครับก็อย่างที่ดร.โพธิวัฒน์พูดไว้แล้วนะครับว่าแนวทางเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเรื่อง survival แล้วการที่เรามีผลกระทบแบบนี้ก็ต้องกลับมาตรวจสอบตัวเองแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมื่อไหร่ที่กลับมาเศรษฐกิจกลับมาเราก็จะได้ก้าวไปได้ต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ sustainability และโดยเฉพาะในโกที่8นี้ด้วยนะครับว่าเขาเห็นอะไรนะครับโอกาสอะไรแล้วก็ทำไมถึงสนใจในงานด้านนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอเชิญคุณฝ้ายนะครับแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะครับว่า
ทำไมคุณฝ้ายถึงสนใจเรื่องนี้แล้วก็เห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนอย่างไรครับต้องขอมองว่าเวลาพูดถึง SDG Goal เนี่ยคือคำว่า Sustainability เนาะและจริงๆแล้วคำว่า SDG เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของประเทศแต่ละประเทศต้องพยายามทำทุกอย่างเนี่ยในนามของประเทศแต่ละประเทศเราก็อยากมองต่อว่าเอ้ยประเทศนึงเนี่ยจะทำนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณก็ต้องลงไปที่หาคนของประเทศและประชากรของประเทศนั้นว่าคุณทำอย่างไรประเทศจะยั่งยืนได้ยังไงถ้าคนยังไม่ยั่งยืนก็เลยอยากจะแชร์มุมมองของความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะว่าเป็นเพราะข้อ8เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดฟังในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จะฟังดูเอ๊ะมันไม่มีคนอยู่ในนั้นมันดูเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขเหล่านั้นเกิดได้จากคนที่อยู่ในประเทศนั้นก็เลยอยากจะมองว่าตรงเนี้ยเนี่ยคือการพูดถึงเรื่องความรู้แน่นอนว่า1คนจะมีงานทำได้ก็ต้องมีทักษะหรือความรู้ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งในเชิงของวิชาการหรือเป็นได้ทั้งในเชิงของการลงมือทำเป็นอาชีวศึกษาทั้งสองอย่างจำเป็นกับการพัฒนาความยั่งยืนแน่นอนนะคะทีนี้ฟันรู้สึกว่าในเรื่องของการสร้างความรู้หรือการการศึกษาภาคบังคับเนี่ยของไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ยากในมุมมองของเราคือการทำอย่างไรให้คนเหล่านี้ที่มีความรู้และอาจจะมีงานทำแล้วด้วยให้เขาค้นหาตัวเองเจอเพราะว่าการจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้เนี่ยคือคนคนนั้นเนี่ยต้องรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรอยากจะพัฒนาตัวเองต่อเนื่องซึ่งอันเนี้ยบางครั้งการให้เงินเดือนอาจจะไม่ช่วยจูงใจเขาด้วยซ้ำคือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นอินเนอร์ข้างในนะคะตรงนี้เลยรู้สึกว่าสิ่งที่หลังจากที่คุณให้ความรู้แล้วสอนทักษะแล้วเนี่ยต้องพยายามมีวิธีการให้เขาแบบหาตัวเองให้เจอว่าคุณชอบอะไรทำไมคุณถึงอยากทำตรงนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มแล้วจะไปทำตรงนี้เพิ่มมากขึ้นที่จะต่อยอดความรู้ตรงนี้ของเราและเป็นการทำงานตรงนี้ไปอาจจะขอแชร์ในเรื่องของส่วนตัวด้วยที่ว่าทำไมถึงมาทำพอดแคสต์เรื่อง SOS Sustainability 101เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นงานฮอบบี้เป็นงานอดิเรกเลยคือทำฟรีและทำทุกวันซึ่งแบบการทำพอดแคสต์ทุกวันระยะเวลา1ปีเนี่ยก็เป็นงานที่หนักกว่าที่คิดเยอะมากทั้งที่ตัวเองก็มีงานประจำอยู่แล้วนะคะคือเป็นงานประจำก็คือทำคอนซัลทิงอยู่ที่ Private Houseคูเปอร์พินยูซีนะทำด้าน sustainability เนี่ยแหละค่ะก็คือเรียกได้ว่าคือฝ้ายก็เรียนตามระบบเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เรียนอยู่บัญชีจุฬาเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า environmental cost accounting ที่ทำให้เรียนรู้ว่ามันมีบางอย่างที่ธุรกิจเนี่ยสามารถทำได้เพื่อทั้งตัวเองได้กำไรด้วยธุรกิจต้องมีกำไรอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่สิ่งที่ธุรกิจทำได้อีกก็คือการทำที่ได้กำไรแล้วมันก็ดีกับสิ่งแวดล้อมและช่วยชุมชนด้วยค่ะมีความรู้อันนี้คือเป็นwin-win-win situationที่เราสนใจก็เลยทำให้ถูกน่าสนใจจังเราเรียนเรื่องการเงินแล้วเรื่องการทำบัญชีแล้วเราต่อยอดเรื่องนี้ต่อไปได้ไหมพอเราชอบตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ถือว่ามีความพยายามในการที่จะไปเรียนภาษาเยอรมันเพื่อไปเรียนโทที่เยอรมันได้อันนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าการที่คุณจะไปเรียนภาษาที่สามเพื่อจะไปเรียนต่อโทเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความอยากจะเรียนรู้เรื่องนั้นนะคะเพราะคนเราคงไม่ทุ่มเทกับการเรียนภาษาที่3เพื่อจะเข้าระบบการศึกษาของประเทศอย่างนี้อะค่ะก็เลยรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วพอมาทำงานที่ PwC เนี่ยบริษัทอย่าง IRPC อย่างเงี้ยค่ะหรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของบริษัท PwC เนี่ยก็จะบอกว่าผมพยายามสร้างเซอร์วิสสร้างบริการสร้างสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่อสังคมแต่ว่าคนไทยที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกถึงเรื่องนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรคือความยั่งยืนและเขามีส่วนอย่างไรในการทำให้เกิดการจ้างงานยั่งยืนหรือแม้แต่การบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายข้อหนึ่งของข้อ8นี้เหมือนกันเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาพูดเป็นพอดแคสต์แล้วกันพูดทุกวันในแต่ละเรื่องที่เราเห็นข่าวก็จะเอาข่าวจากนางสกิมอย่างที่เขาพูดถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษในท้องทะเลเรื่องของขยะพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาพูดตามหัวข้อข่าวเหมือนจริงๆแล้วก็เหมือนนั่งเล่าข่าวแล้วก็ใส่ความคิดเห็นเข้าไปด้วยประจำทุกวันอะไรเงี้ยก็ซึ่งก็รู้สึกว่าก็มีพอมีฐานแฟนคลับอยู่บ้างที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วก็มีการถามมีการแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญมากที่ในอนาคตต่อไปมุมมองคนรุ่นใหม่คือว่าการที่คุณจะทำให้เกิด growth mindset เนี่ยคือคุณต้องรักที่จะทำในสิ่งที่หาสิ่งที่คุณอยากให้เจออยากชอบให้เจอแล้วก็ทำตรงนั้นซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิดเราจะเห็นได้ว่าพอเราเริ่มทำงานในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศแล้วค่ะคือพรมแดนมันหายไปแล้วคุณสามารถทำอะไรก็อย่างตอนนี้ไฟก็อยู่ที่บอสตันก็ยังสามารถคุยกับทุกคนได้โดยที่ไม่มีปัญหาด้วยเทคโนโลยีค่ะก็เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์มากว่าในอนาคตรู้สึกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยอย่ากลัวเรื่องว่าไอ้คนไทยด้วยกันอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณคิดว่ามันใหม่มากเรามีโลกทั้งใบให้คุณไปเล่นด้วยได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องฝึกภาษาเนาะเป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็ภาษาอังกฤษอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่คิดว่าถ้าโลกมันเริ่มไร้พรมแดนมากขึ้นเนี่ย
ทุกคนก็ต้องพยายามไร้พรมแดนด้วยกันก็คือต้องพูดภาษาที่มันเป็นภาษากลางให้ได้มากที่สุดค่ะมุมมองทั้ง3ท่านมันได้หลายๆคีย์เวิร์ดนะครับ resilience S curve flexibility นะครับแล้วก็ open นะแล้วก็ growth mindset ดูเหมือนว่าถ้าเราจะอยากจะมีการจ้างงานที่มีคุณค่ารูปแบบการศึกษาเดิมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ 100% แต่เราก็ยังมีทางเลือกในการหาการศึกษาในรูปแบบอื่นๆผ่านในโลกของดิจิตอลก็ได้เช่นเดียวกันและคอนเซ็ปต์ที่ดร.โพธิวัฒน์พูดอันนึงที่ผมชอบก็คือโรงเรียนโรงงานยังไงก็แล้วแต่ธุรกิจในบ้านเรานะการขับเคลื่อนยังต้องมีคนกลุ่มที่เป็นน้องๆที่ต้องทำงานตามโรงงานนะครับปวช.ปวส.อยู่ดีนะฮะทั้ง3ท่านเนี่ยผมว่าก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มที่ดร.โพธิวัฒน์แล้วกันนะครับในฐานะที่ขับเคลื่อนทั้งฝั่งสร้างคนป้อนฝั่งธุรกิจและโดยเฉพาะอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยทางวิทยาลัย IRPC ในปัจจุบันเนี่ยดำเนินการในเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะฮะในภาพรวมของการสนับสนุนด้านการศึกษาของ IRPC นะครับเราก็มีโอกาสร่วมกันทั้งกลุ่มปตท.ครับในการที่สนับสนุนเรื่องของการก่อตั้งสถาบันนะครับแต่สถาบันของกำเนิดวิทย์นะครับสถาบันวิทยาสตรีเมธีที่ท่านทราบนะครับซึ่งสองสถาบันเนี่ยเป็นภาพรวมของการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาการสร้างคนของกลุ่มปตท.เรียกว่าเป็นกลุ่มทาเลนต์นะครับทั้งด้านระดับเรียกว่าเป็นสายสามัญที่กำเนิดวิทย์นะครับแล้วก็สร้างระดับนักวิจัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะที่สถาบันวิทยาสิริเมธีนะส่วนที่เป็นถือว่าเป็นนักบอลได้กำลังคนนะครับอย่างที่เรียนก็คือเราก็จะใช้วิทยาลัยเทคโนโลยีPCนะครับเป็นเรียกว่าเป็นโรงงานในการสร้างคนนะครับโรงงานในการผลิตกำลังคนอาชีวะคุณภาพก็ว่าได้นะครับคือต้องเรียนว่านะครับในประเทศทางด้านของยุโรปนะครับที่เรียกว่ามีรูปแบบในการขับเคลื่อนการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพนะหรือใกล้กับบ้านเราเช่นประเทศสิงคโปร์นะครับผมก็โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เขามองเนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้คำว่าเป็น demand driven นะครับ demand driven ก็คือใช้ความต้องการของสถานประกอบการนะครับเป็นตัวกำหนดความต้องการหรือว่า competency นะครับสมรรถนะหรือ skill หรือ knowledge นะครับแล้วเขาก็จะมาร่วมนะครับกับสถานศึกษาในการที่จะออกแบบเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของเขานะครับรวมถึงนะครับเรื่องของรูปแบบเรียกว่าเป็นโรงเรียนโรงงานนะครับเรื่องของworkintegrated นะฮะview นะครับ work in integrated learning อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบ้านเราก็จะเรียกอย่างว่าเป็นระบบทวิภาคีนะครับก็คืออันนี้คือผมมองว่าเป็นกลยุทธ์นะฮะในการสร้างกำลังคนโดยเฉพาะกำลังสายอาชีวะเทคนิคให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ากลุ่มกำลังคนเหล่านี้นะครับการเรียนเนี่ยเขาจะใช้เรียกว่าถึง3H นะฮะโดยเฉพาะhand head heart เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรียกว่าโดยเฉพาะ hand เรื่องของ skill เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญสิ่งที่เป็นแนวทางในการดำเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยี PC นะครับที่ได้ดำเนินการมาก่อนอื่นผมขอเรียนให้ถึงว่าวิทยาลัยเทคโนโลยี PC วันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโมเดลอาชีวะต้นแบบนะครับที่มีความเป็นสากลนะครับหรือว่าอาชีวะอินเตอร์เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับเรามีหลักสูตรต่างๆนะครับตั้งแต่หลักสูตรทางด้านปกตินะครับในระดับปวช.ปวส.ที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยนะครับเรามีหลักสูตรทางด้านของมินิอังกฤษโปรแกรมแล้วเรามีหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมด้วยนะครับเพราะว่าเราได้รับนักศึกษาต่างชาตินะครับเรียกว่า CLM นะครับมาเรียนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าในกลุ่มของปตท.เนี่ยนะครับก็ได้มีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทาง CLM นะครับ
ดังนั้นเองนะครับเราก็ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรนะครับที่รับนักศึกษาอย่างยกตัวอย่างประเทศเมียนมานะครับที่เราเรียกชื่อว่าโครงการเมริตเนี่ยมาเริ่มเรียนจนถึงรุ่นนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นรุ่นที่8นะครับเป็นรุ่นที่8แต่ว่าในรุ่นปัจจุบันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับทำให้นักศึกษาเองก็ยังอาจจะยังเดินทางไม่ได้นะครับเราก็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถือเป็นความภาคภูมิใจนะฮะและก็ภายใต้ความร่วมมือของบริษัทในกลุ่มปตท.ร่วมกับวิทยาลัย IRPC ก็คือโครงการในการพัฒนานักศึกษานะฮะด้านช่างเทคนิคขั้นสูงที่เรียกว่า IPEC นะครับใน3สาขาก็คือกลุ่มปิโตรเคมีนะกลุ่มเทคนิคพลังงานแล้วก็กลุ่มเคมีอุตสาหกรรมนะฮะและอีกสาขาหนึ่งที่เรียกว่า iBot คือทางด้านของแมคคาโทนิกและโรบอติกซึ่งโครงการรูปแบบนี้นะฮะอาจจะถือว่าเป็นลักษณะโครงการที่เข้าในรูปแบบของ EC model นะครับในการที่จะสร้างกำลังคนนะฮะโดยที่เรียกว่าเป็น work integrated learning ฝึกฝนงานนะครับกับโรงงานถือว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับที่จะรับเข้าไปทำงานนะครับเมื่อจบการศึกษานะครับต้องเรียนว่าอันนี้เป็นรูปแบบของหลักสูตรที่ทางสารประกอบการได้มาร่วมในการพัฒนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของวิทยาลัยเราก็พยายามส่งเสริมในเรื่องศูนย์ฝึกนะสอนอาชีพวันนี้นะครับเราก็จะมีการให้บริการในการรับงานในการทำบัญชีเป็นต้นนะครับโดยนักศึกษาทางด้านของสายพาณิชย์วันนี้เรามีงานบริการทางด้านเรื่องของการบำรุงรักษาแอร์คอนดิชันนะครับก็โดยเรามีนักศึกษากลุ่มทางด้านช่างเทคนิคนะครับที่เข้ามาร่วมเพราะงั้นอันนี้ก็คือโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้นะครับได้งานแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันและอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Green College นะครับก็คือโครงการ iGreen ที่เราจะผลิตนะครับไฟฟ้าจากเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการใช้ในวิทยาลัยของเรานะรวมถึงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับทางเยาวชนผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะมาเรียนรู้ทางด้านของพลังงานสะอาดในอนาคตนะซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งทางด้านของอาชีวศึกษาเช่นเดียวกันครับฟังแล้วก็แหมผมน่าเรื่องแบบนี้น่าจะมีตั้งแต่สมัยสัก20ปีที่แล้วนะครับเวลาจะเลือกทำงานก็จะได้เห็นช่องทางกันเลยว่าตลาดงานเขาต้องการอะไรเราเรียนไปเนี่ยมีงานทำแน่นอนแต่ผมว่าเดี๋ยวพอเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยทรัพยากรน่าจะมีความต้องการมากแน่ๆยังไงก็น่าจะมีงานหลั่งไหลเข้ามาอีกมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาที่อาจารย์เดือนนิดนึงนะครับอาจารย์ครับในแง่มุมของภาควิชาการหรือสิ่งที่อาจารย์ได้ทำหรือได้เห็นนะครับในเชิงสถิติก็ดีนะครับหรือข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก็ดีเขามีการทำอะไรกันบ้างไหมครับที่เป็นเรื่องของการผลักดันในเรื่องของการจ้างงานที่มีคุณค่าเพื่อผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ถึงพูดถึงในตอนโควิดนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาพที่เราจะต้องเห็นในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะจริงSDG อันนี้นะคะเป็นcross ขออนุญาตเรียกว่าเป็น cross cutting เลยคือไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของงานเรื่องของความสามารถในการทำงานการพัฒนาผลิตภาพรวมถึงกลุ่มคนทั้งสิ้นนะคะเพราะงั้นจริงๆแล้วทุกภาคส่วนก็มีความพยายามที่จะผลักดัน SDG อันนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เรียกว่ามีบทบาทด้วยกันทั้งสิ้นที่สำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงเป้าหมายบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้เองเนี่ยแต่ละคนก็พยายามทำในขอบเขตที่ตัวเองทำได้นะคะเพราะว่าการเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเริ่มต้นจากทุกๆคนจากรอบๆตัวในเช่นเดียวกันพอเราสวมหมวกอยู่ในบทบาทที่อยู่ในวงการวิชาการเองเนี่ยมันก็มีงานหลายอย่างที่เราคิดว่าพอที่จะร่วมทำงานกันได้นะคะก็คงเรียกว่าเป็นส่วนเล็กๆที่เราช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการบางโครงการหรือว่าในเรื่องของมุมมองการผลักดันเชิงนโยบายการให้ภาพสะท้อนว่าทำยังไงที่อาจจะเป็นข้อแนะนำหรือเป็นแนวทางที่ไปร่วมกันได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วในมุมของความพยายามในการขับเคลื่อนตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีเยอะ
มีเยอะมากแต่ถ้าเป็นบางส่วนที่ตัวเองพอทราบนะอย่างแรกเลยก็คือที่จุฬาเองเนี่ยก็พยายามมีเรื่องของการผลักดันโซเชียลอินโนเวชันนะคะแล้วก็เป็นที่น่าดีใจก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะทาง Higher Education ก็ให้ทางจุฬาเองเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในเรื่องของการสร้างโซเชียลอิมแพคแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมันจะมีเรียกว่าเป็น SDG ที่ได้รับที่เป็นท็อปแรงค์นะคะที่เป็นอันดับสูงๆนะคะก็จะมี8 9 15 17ซึ่งก็คือ SDG 8ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นความภูมิใจนึงของจุฬาแต่ก็อย่างที่ทุกท่านบอกก็คือว่าเรื่องของการส่งเสริมความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบูรณาการนะคะต้องทำร่วมกันไปทุกส่วนนะคะแล้วก็เพราะงั้นในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเป็นมุมของด้านแรงงานเองนะคะซึ่งเป็นในเชิงของการสอดประสานไปกับหลายๆส่วนเนี่ยนะคะภารกิจของนักวิชาการก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของการทำการวิจัยนะคะแล้วก็สะท้อนภาพเข้าไปในนโยบายนะคะซึ่งทางจุฬาเองก็มีการทำ MOU นะคะร่วมกับทางกระทรวงแรงงานนะคะในการทำจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติรวมถึงในจุฬาเองก็มีศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะถามว่าทำไมต้องประสานคือประสานเนี่ยประสานทั้งในส่วนของนักวิชาการเองซึ่งมีหลายหมวกหลายคณะนะคะเพราะว่าแรงงานเองก็เกี่ยวข้องไปหมดเลยทั้งเทคโนโลยีทั้งด้านของสังคมทั้งด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนที่ประสานไปยังภายนอกกับทางภาครัฐภาคีต่างๆภาคเอกชนองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างนะคะรวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแล้วก็พวกองค์กรนานาชาติระหว่างประเทศทั้งในระดับประเทศแล้วก็ทั้งในระดับนานาชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เองก็เป็นอินิชิเอทีฟอันนึงที่เรามีความพยายามอยู่นะคะในเรื่องของการสร้างความบูรณาการนะคะการสะท้อนภาพแล้วก็เชื่อมโยงไปยังนโยบายแต่ก็ไม่ง่ายแต่ก็พยายามใช้คำนี้แล้วกันนะคะ แล้วก็อันที่สองจริงๆมันก็มีบางโครงการที่เราพยายามเพิ่มการบูรณาการเพิ่มขึ้นข้ามศาสตร์นะคะเพราะพูดจริงๆอย่างพวกกลุ่มนักวิชาการพอเรายิ่งเรียนไปเราจะยิ่งลงลึกเราหน้าเราก็ก้มหน้าลงไปในส่วนที่เรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วกันนะคะแต่เอาก็จริงพอทำในส่วนของการทำงานจริงให้ได้ประสิทธิผลให้ยั่งยืนเนี่ยมันต้องเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็จับมือกับทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้มันยากนิดหนึ่งนะคะเพราะงั้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมพยายามจะเอาริชพยายามจะยื่นมือออกไปนะคะแล้วก็ทำโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้นนะคะอย่างเร็วๆนี้เองก็อีกอันนึงที่อาจจะพูดถึงได้คือโครงการเพิ่มความยืดหยุ่นในระดับภูมิภาคด้วยการสร้างการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเชิงพื้นที่ที่อันนี้เราทำกับทางใจกล้านะคะทางจุฬาจับมือกับใจกล้าทำในพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นลักษณะคล้ายๆกับสร้าง warning system แล้วก็ทำแผนรับมือเพื่อสร้าง resilience นี้ขึ้นมาค่ะก็ณตอนนี้เองก็ทำในพื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมก็เป็นการบูรณาการระหว่างทางเทคนิคคือประเมินความเสี่ยงในเชิงเทคนิคแล้วก็ผสานกับเชิง area ทั้งมี community นะคะชุมชนด้วยแล้วก็แรงงานนะคะในพื้นที่ด้วยค่ะมหาลัยนะครับทุกวันนี้ก็ต้องปรับตัวก็ต้องหาความร่วมมือต้องหาความร่วมมือเยอะแล้วก็ทำงาน on ground มากกว่า on paper นะครับตอนนี้เราก็พยายามไม่ทำงานแล้วก็ไปขึ้นหิ้งแล้วค่ะเหนื่อยเสียเวลาชีวิตด้วยนะคะก็อยากจะให้งานที่มันมีเนี่ยมันสามารถที่จะลงมาในส่วนของการปฏิบัติงานได้จริงแต่แน่นอนก็ต้องมีฟอนเทียด้วยก็คือต้องมีการไปยังฟอนเทียแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมองทั้งสองส่วนค่ะอย่างตอนแรกที่เราเคยเกริ่นกันไว้เรื่องของ sustainability คุณฝ้ายก็ได้มีการพูดว่าจริงๆมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับน่ะเดี๋ยวเราต้องกลับมาถามคุณฝ้ายแล้วแหละว่าในมุมมองของเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วมีความสนใจเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยอาจจะต้องถามคุณฝ้ายแล้วว่าได้เห็นนอกจากตัวคุณฝ้ายเองหรือคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเขาทำอะไรอยู่บ้างฮะก็อันนี้อาจจะขอแบ่งปันประสบการณ์เป็น2เลเวลเนาะคือเลเวลของบริษัทใหญ่อย่าง IRPC คือปตท.เนี่ยฝ้ายก็เห็นการพัฒนาการขององค์กรเหล่านี้นะคะว่าวิธีการที่เขาจะทำโปรเจกต์ CSR เนี่ยโดยเฉพาะการไปช่วยชุมชนหรือไปหาชุมชนหรือแม้แต่การให้ความรู้เนี่ยมันจะเริ่มจากการแค่สอนภาษาอังกฤษหรือสอนอะไรที่มันเป็นเบสิกเริ่มเป็นเฉพาะทางมากขึ้นเริ่มเป็นอะไรที่สกิลที่องค์กรเราเก่งเรื่องนี้แล้วก็สอนคนแถวคนรอบชุมชนเราให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นสอนภาษาอังกฤษที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สกิลของเราก็ได้เพราะเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนั้นที่เริ่มเห็นว่าองค์กรใหญ่เนี่ยเริ่มมองเห็นว่าตัวองค์กรเองเนี่ยมีของดีอยู่เยอะที่สามารถแบ่งปันให้ชุมชนได้มากกว่า
แค่อะไรที่ผิวเผินนะคะจนถึงบางครั้งจะเริ่มเห็นการมองเป็นการเป็นทำโปรเจกต์ที่เป็นระยะยาวที่เอาไว้วัดผลได้ว่าเฮ้ยคุณทำโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่ไป1วันไปหนึ่งทีแล้วจบแต่คุณสามารถติดตามผลได้ว่าเออเราไปปีละไตรมาสไตรมาสละครั้งและดูซิว่าคนที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยเขาพัฒนาการอย่างไรบ้างเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมหรือเขาต้องคอยให้เราช่วยตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มเห็นว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมีการมองเห็นว่าอันเนี้ยเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ต่อชุมชนแล้วก็เริ่มทำอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการวัดผลมากขึ้นไปวัดผลภายในของตัวเองมากขึ้นในสิ่งที่ไปเห็นนะคะกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรใหญ่ๆนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มมีการจ้างสาขาแปลกๆมากขึ้นเช่นจ้างสาขาคนที่รู้จักการบริหารการเรื่องสิทธิมนุษยชนในองค์กรมากขึ้นเริ่มมีการจ้างมาดูแลสิ่งแวดล้อมหน่อยซิในองค์กรที่อย่างเช่นอย่างองค์กรด้านการเงินอย่างเงี้ยค่ะที่แบบอย่างพวกแบรนด์เนี้ยเขาไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าเอ๊ะเขาไม่ได้ผลิตอะไรทำไมเขาต้องมายุ่งเรื่องความยั่งยืนด้วยทำไมต้องมาดูเรื่องการบริโภคยั่งยืนด้วยแล้วเขาก็จะเริ่มมองเออแต่จริงๆเขามีนะเขามีการใช้กระดาษเยอะมากเลยเขามีการใช้ไฟฟ้ารันคอมพิวเตอร์เขาเยอะมากเลยสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งแวดล้อมที่คุณต้องบริหารจัดการให้ดีมากขึ้นมันก็เกิดการจ้างงานตำแหน่งที่แบบเราต้องการวิศวกรสิ่งแวดล้อมในแบงค์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีตำแหน่งงานใหม่ๆมากขึ้นที่เริ่มเฉพาะเจาะจงว่าเขาอยากจะจัดการปัญหาอย่างไรที่มันไม่ยั่งยืนในองค์กรเนี่ยที่มันจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นตำแหน่งงานแปลกๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นค่ะคือเขาจะมาจ้างคอนซัลท์อย่าง PwC ไปช่วยในระยะแรกแต่พอเขาเริ่มรู้แล้วเขาก็จะเริ่มสร้างคนของเขาเองเป็นอินเฮ้าส์แล้วก็เริ่มจัดการตรงนี้มันก็กลายเป็นตำแหน่งงานใหม่นะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถสมัครงานเข้าไปได้ก็จะเป็นการเริ่มผสมผสานกันระหว่างknowledge ขององค์กรที่มีอยู่แล้วกับ knowledge ใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยนะคะแต่ส่วนสเกลต่อมาค่ะถ้าเรามามองในกลุ่มขององค์กรขนาดเล็กเราก็จะเห็นได้ค่ะว่าแพทเทิร์นของการสมัครงานของเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้มองไปที่องค์กรใหญ่ๆคือองค์กรอย่าง PwC ก็เห็นนะคะว่าเอ้ยทำไมเด็กเก่งๆที่มาสมัครงานกับเรามาสัมภาษณ์ผ่านแล้วนะแต่ไม่ทำงานกับเราไปทำงานที่อื่นซึ่งเป็นที่อื่นที่ว่าก็ไม่ใช่องค์กรคู่แข่งด้วยแต่เป็นองค์กรสตาร์ทอัพไปทำโซเชียลเน็ตไพร์เองอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่ามันท้าทายกว่ามันตอบโจทย์จุดประสงค์ของเขามากๆเลยอย่างนี้แบบเพราะว่าองค์กรใหญ่เนี่ยบางทีมันก็อุ้ยอ้ายอะค่ะถึงแม้จะใหญ่ก็ตามแต่มันก็อุ้ยอ้ายขยับไรก็ลำบากติดนโยบายโน่นนโยบายนี่มันเลยกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เขามีพลังหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำเรื่องนี้เนี่ยก็จะไปลงที่อาจจะไปเป็นสตาร์ทอัพไปลองทำดูเพราะว่ายังเด็กอยู่ล้มแล้วก็ลุกได้ไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอีโก้อะไรที่ต้องกังวลมากนักนะคะแล้วก็จะเป็นไม่ก็จะไปทำองค์กรเล็กๆเช่นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่มีอยู่ทำเรื่องดูแลเรื่องแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทออะไรเงี้ยไปทำฝ้ายอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าไอ้องค์กรเล็กอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องการทำเหมือนแฟร์เทรดของการทำเสื้อผ้านะคะก็มีการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรมให้กับแรงงานที่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นจริงๆนะคะมีธุรกิจท้องถิ่นยังอยู่ที่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้กับค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไฟมองว่ามันเป็นจุดที่เราเห็นภาพค่ะว่าการทำธุรกิจในสมัยนี้และสมัยถัดไปหลังจากยุคโควิดเนี่ยคุณจะมองแค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้อีกแล้วคุณจะต้องมองในเรื่องของคุณก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไหมเพราะตอนนี้เราก็มีการพูดถึงเนสซิโร่คาร์บอนกับทุกองค์กรใหญ่องค์กรเล็กก็มีนะคะอย่างองค์กรอย่างมอลลูกเนี่ยค่ะที่เอาผ้าเหลือทิ้งค่ะมาทำเป็นของใหม่เขาจะบอกว่าเลยว่าเหตุการณ์ที่ผ้าเหลือทิ้งเนี้ยคุณมาซื้อให้โปรดักต์ของเขาเนี่ยจะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโมเดลธุรกิจหนึ่งที่ชี้เห็นเลยว่าการที่คุณจ่ายเงินมา100บาทคุณลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นนะคะมันจะเริ่มเป็นการธุรกิจเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สนุกมากขึ้นนะเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการซื้อของนะคะในการที่แบบอยากจะได้ของที่เป็นเดี่ยวสิ่งแวดล้อมอ่ะในอยากได้กระเป๋าที่อยู่สิ่งแวดล้อมเนี้ยคุณทำได้ไหมที่ไม่ต้องใช้แมทเทอเรียลอะไรใหม่ๆเลยเพราะว่าตัวแมทเทอเรียลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งของ SDG 8เหมือนกันว่าแต่ละคนแต่ละองค์กรเนี่ยมีการคำนวณไหมมีทราบไหมคะว่าตัวเองแมทเทอเรียลฟุตพริ้นท์เยอะขนาดไหนแล้วถ้าเกิดคุณทราบแล้วคุณจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงลดปัญหาตรงนี้ยังไงตอนนี้เลยคิดว่าน่าเป็นจุดที่ในอนาคตอันใกล้จะมีทั้งโปรดักต์ที่เป็นเดี่ยวสิ่งแวดล้อมทั้งโปรดักต์ที่ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคนะคะให้แบบว่าลดขยะได้ไหมโดยเพื่อแค่ลดขยะมันก็ดีแล้วค่ะโดยไม่ต้องมาพยายามหาการรีไซเคิลนะคะแล้วก็รวมทั้งสุดท้ายที่ขาดมันคือการพูดถึงเรื่อง inclusive คือฟังรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเริ่มเปิดกว้างกับความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านอายุนะคะ
ที่ว่าตอนนี้พอเราเป็นสังคมผู้สูงอายุมากเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีโปรเดลที่ว่าเอ้ยผู้สูงอายุแล้วถึงแม้เขาจะอายุเกิน60แล้วเขาก็ยังทำงานได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังก็ได้หรือว่าแม้แต่การทำงานอะไรที่เขายังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีความหลากหลายทางอายุที่ว่าอาจจะเราอาจจะทำงานเด็ก23ทำงานกับคนอายุ70ทำด้วยกันได้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การความหลากหลายในเรื่องของเพศที่ไม่ได้มีแค่เพศชายเพศหญิงเป็นไบนารี่แล้วแต่มีหลากเพศหลากหลายมากเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วก็เราก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของศาสนาอะไรเงี้ยค่ะเชื้อชาติที่เราจะเห็นว่ามันเริ่มมีการผสมผสานกันมากขึ้นเมื่อเวลาที่ประเทศไทยเราเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ของขมแล้วอ่ะคือเรียกว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้กันแล้วเนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตอาจจะเป็นคิดว่าไอ้ตัว Google Translate เนี่ยอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถจะคุยกันรู้เรื่องถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันก็ตามทีนะตอนนี้เวลาไปเที่ยวก็ใช้ Google Translate เนี่ยช่วยในการแปลภาษาอันนี้จะเป็นในอนาคตถ้าเรียกว่าคนไทยเรายังพัฒนาสกิลภาษาได้ไม่ดีขึ้นเนี่ยตัวนี้จะมาช่วยได้เป็น AI ที่ช่วยเหลือเราในการทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็เป็นได้อันนี้คิดว่าน่าเป็นแพทเทิร์นที่อยากจะแชร์ค่ะอันนี้เชื่อนะครับจากข้อมูลที่ผมมีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องการจ้างงานอย่างมีคุณค่าเดี๋ยวนี้มีอาชีพอย่างที่คุณฝ้ายบอกเลยก็คือมีตำแหน่งงานเกิดใหม่เกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มงานที่เกิดขึ้นมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละปีเป็นสัดส่วนที่น่าตกใจเลยก็คืองานด้าน sustainability และนี่ก็เช่นกันนะครับอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรื่องบริบทของ sustainability เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะอนาคตผมว่าตอนนี้มันน่าจะเห็นภาพกันแล้วว่าทิศทางของ GoFatรวมไปถึงเรื่องของ sustainability เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ผมก็อยากจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยฉายภาพให้เห็นหน่อยละกันว่ามองเห็นอนาคตมองเห็นการขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่จะดีกว่าเดิมอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่อาจารย์เดือนก่อนละกันนะครับอนาคตเองเนี่ยเรามองภาพว่าสังคมเนี่ยจะมีความเป็นดินามิกแล้วก็มีลักษณะของสังคมขนาดย่อยมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะทีนี้คำโจทย์ก็คือเราจะทำยังไงให้ร่วมพัฒนาร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการก้าวกันเรียกว่าจับมือจูงมือกันก้าวกันต่อไปเนี่ยจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้หนึ่งบวกหนึ่งให้กลายเป็น5หรือเป็นกลายเป็น10เนี่ยนะคะทีเนี้ยพอมันมองในภาพแบบนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้เราเองจะต้องเห็นภาพว่าในเรื่องของการประสานร่วมมือการรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ร่วมกันลงมือทำยังไงให้สามารถที่จะไปในมุมของประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะคะในขณะและในขณะเดียวกันก็ยังคงมองเห็นภาพทุกๆคนในสังคมให้สามารถที่จะไปด้วยกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะคนพิการนะคะเยาวชนนะคะผู้สูงอายุนะคะแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่เป็นกลุ่มชนเผ่าต่างๆนะคะจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะมากมากกว่านี้อีกนะคะเนี่ยจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมองภาพในเรื่องของการสร้างผลิตภาพไปพร้อมๆกับทุกๆคนได้อันนี้คงจะเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่เชิงนักวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นโจทย์ของทุกคนมาช่วยกันคิดค่ะแล้วก็อาจจะเปิดให้แต่ละคนใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองนะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปด้วยกันนะคะมาที่ดร.โพธิวัฒน์ครับภาพอนาคตของทาง IRPC นะครับแล้วก็ทางวิทยาลัยอาชีวะที่อาจารย์บอกมาเนี่ยอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงต่อไปบ้างครับสักครู่นะครับที่ผมได้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ได้ข้อคิดที่มีคุณค่านะครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นความพยายามของเรานะครับคือเรื่องของการกระจายโอกาสให้กับเยาวชนที่จะได้มาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ของเราภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาการผลิตนักศึกษาของเรานะครับทุกปีนะครับเราจะผลิตนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ300คนนะครับในการที่จะส่งออกสู่ตลาดแรงงานเรามีการสนับสนุนทุนการศึกษาเนี่ยมากกว่านะครับ100ทุนนะครับส่งเสริมวันนี้เรามีนักศึกษานะครับที่เรียกว่าเป็นนักศึกษา4ภาคนะครับเราไปคัดเลือกนะครับแต่เหนือใต้ออกตกนะครับอยากให้เข้ามาเรียนสิ่งที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูงนะครับทางด้านอุตสาหกรรมและสิ่งที่เราภูมิใจนะครับอันนี้เราพยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาชายขอบนะครับเรียกว่าเราด้วยนโยบายนะครับของบอร์ดเองก็อยากจะให้โอกาสกับ
นักศึกษาที่ได้โอกาสนะครับครอบครัวยากจนมากๆนะครับก็อยู่ห่างไกลได้เข้ามาเรียนวันนี้นะทุกกลุ่มเนี้ยเราก็ได้สร้างเขานะครับเขาก็ประสบความสำเร็จและได้มีงานมีอาชีพที่มั่นคงครับวันนี้ด้วยสัดส่วนนะครับของเยาวชนลูกหลานของชาวระยองเองก็มีโอกาสนะสูงนะครับในการเข้ามาศึกษากับเราผมชอบนะครับในชื่อ We Chip World Change คิดว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับก็คือสถานการณ์ที่ World Change นะครับเลยทำให้เราต้องชิปนะครับวันนี้เราต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะพัฒนานะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็น future skill set นะครับความต้องการทางด้านของความรู้หรือทักษะในโลกอนาคตต่อไปนะครับเพราะวันนี้เรียกว่าเป็น new world new technology new innovation ต่างๆเข้ามานะดังนั้นเองในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะครับทางวิไลเองก็พยายามที่จะเตรียมตัวในการที่จะรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทางด้านของยานยนต์สมัยใหม่นะครับหลักสูตรทางด้านของพลังงานทางเลือกในอนาคตซึ่งก็รวมไปถึงนะฮะว่าเราจะช่วยเหลือแรงงานในปัจจุบันอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพนะครับดังนั้นเองเนี่ยทางวิไลก็ได้ก่อตั้งนะครับศูนย์เรียกว่าเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นช็อตคอร์สนะเพื่อที่จะรองรับโปรแกรมการฝึกอบรมเรียกว่าเป็น up skill หรือว่า re skill นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เรียกศูนย์เราเป็น Jump Start Academy เราก็ได้ร่วมนะครับกับทางกลุ่มของปตท.บริษัทของ BSA นะครับซึ่งเป็นบริการบริษัทในการที่จะจัดหาแรงงานนะครับในการร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็น WeJob นะครับก็คือแพลตฟอร์มที่จะรองรับทางด้านเรื่องของ demand แล้วก็ supplyแรงงานด้านของ vocational หรือว่าอาชีวะนะครับเราได้ร่วมกับบริษัทด้าน GCME นะครับในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรของช่างเทคนิคนะครับว่าช่างเทคนิคควรติดอาวุธอย่างไรนะครับในโลกยุคของเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบันนะครับและเราก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษานะครับซึ่งอาจจะมีเรียกว่าเป็นpassion ในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนะครับผมคิดว่าลูกหลานเราก็ต้องฝึกให้เขานะครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่ลูกจ้างนะครับทำยังไงเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเรามีเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเราเนี่ยนะครับซึ่งจบออกไปวันนี้เองเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการในระดับเป็น CEO นะครับท่านก็หมายว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเคยเรียนจบถึงระดับปริญญาเอกก็มีนะครับอันนี้มาจากอาชีวะนะครับความร่วมมือในภาคกลุ่มของธุรกิจนอกกลุ่มปตท.ก็มีเช่นบริษัทของ Schneider Electric Thailand นะครับที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านของเทคโนโลยีทางด้านระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเรามีแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับในการที่จะร่วมพัฒนานะครับกำลังคนอาชีวะที่จะรองรับเรียกว่าสาขาอาชีพของกลุ่มของ EV ไฟฟ้าในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้ IRPC นะครับเราเป็นองค์กรที่เดินมากว่า40ปีนะครับเรานะฝันนะครับว่าเราจะเป็นองค์กร100ปีในอนาคตนะครับด้วยการยึดหลักเรื่องของเป้าหมายที่ยั่งยืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย IRPC นะครับมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ใช้หลักนะครับตามเป้าหมายในทุกด้านนะครับทางด้านการศึกษานะครับการสร้างแรงงานทางด้านเศรษฐกิจทางด้านของความร่วมมือทางด้านเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในการเรื่องน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ได้อย่างเรียกว่าได้อย่างครบถ้วนในแต่ละมิตินะครับก็ผมก็เลยอยากจะความเห็นไว้ว่านะครับวันนี้ IRPC ได้ร่วมนะครับในการที่จะสร้างงานนะครับสร้างคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนะครับบนสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าวิไลเทคโนโลยี IRPC หรือ IRPCT นะครับเป็นอาชีวะฝีมือชนนะค
คนสร้างชาตินะครับขอบคุณองค์กรเขายังมีการปรับตัวเขายังมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรยังไลฟ์ลองเรียนรู้ได้คนอย่างเราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเอาชนะการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเราต้องมาถึงคุณฝ้ายแล้วครับว่าในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เรื่องนี้เราจะสามารถผลักดันด้วยตัวเราเองให้คนรุ่นใหม่คนอื่นๆหรือคนรุ่นเก่าลุกขึ้นมาทำแบบเราอย่างไรได้บ้างฮะค่ะคือฝ้ายมองว่าทุกท่านก็มีการพูดไปหลายประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการปรับตัวบูรณาการนะคะฝ้ายก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นมากในอนาคตที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะทำงานอะไรอยากจะมองภาพการทำงานแบบไหนเนี่ยก็ต้องได้อาศัยคนรุ่นเก่าเนี่ยร่วมมือด้วยนะคะในการทั้งปรับค่านิยมนะคะปรับวัฒนธรรมองค์กรนะคะปรับ mindset ต่างๆเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เชื่อว่าใน1ปีกว่าที่ผ่านมาเราเจอโควิดเนี่ยเราก็ปรับตัวขนาดใหญ่เลยจากที่ปกติผู้ยักผู้แห่งบางท่านไม่เคยแตะ iPad ไม่เคยประชุมผ่านออนไลน์เนี่ยก็เริ่มมีการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรนะให้เป็นการให้ลูกหลานมาสอนเราจะประชุมนี้ต้องให้ลูกมาช่วยทำให้ก็เป็นการเรียกว่าสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวไปด้วยในการที่จะเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ไอทีอย่างเงี้ยก็มีการเรียกว่าพระสูตรตรงนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจมากตอนแรกเนี่ยไอเรื่องการประชุมแบบอย่างเงี้ยคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วแต่เราก็ไม่เคยใช้จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากใช่ไหมแต่พอมันเกิดดิสรัปชันขนาดหนักอย่างเงี้ยเราต้องลงมือทำแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันทำได้นี่เอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ้ยมันประหยัดเวลานะเราอยู่ในบ้านนะประชุมได้ทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่ไฟบอกว่าเอ้ยมนุษย์เราอ่ะถ้าจะปรับเปลี่ยนมันปรับได้แค่คุณต้องแบบมีใจในการจะปรับด้วยตัวเองถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าในอนาคตเราจะเห็นภาพว่าคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยจะไม่ใช่วิศวกรทำงานกับวิศวกรทั้งทีมมันวิศวกรทำงานกับสถาปนิกทำงานกับครีเอททำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับนักบัญชีด้วยกันคือไม่ใช่ว่าเจอกันทำงานในกลุ่มเดียวแล้วคุณคุยกันรู้เรื่องหมดเพราะคุณมาจากแบ็คกราวด์เดียวกันสถานการณ์นั้นมันควรจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่การทำงานที่เป็นสเปเชียลลิสต์ขนาดหนักๆขนาดนั้นแต่คุณต้องร่วมมือกันดูหลายๆคนเพราะว่าคุณจะรู้เรื่องความยั่งยืนทั้งหมดไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะความยั่งยืนมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมอย่างเรื่องแรงงานนี่ก็แตกย่อยไปอีกเยอะมากนั้นคุณจะรู้ทุกอย่างไม่ได้คุณก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นต้องรู้จักการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ไปมองว่ามันจะเป็นอนาคตของการทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นว่าจะเป็นการwork from home work at the office work from anywhere ได้ไหมไปนั่งทำงานที่หัวหินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นจุดที่ทำไมถึงจะไม่ได้ล่ะถ้าคุณปล่อยเขาไปแล้วเขาแฮปปี้กันนั่งทำงานริมชายหาดแล้วเพื่อส่งงานไปด้วยอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาสามารถส่งงานได้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มมีการมองภาพว่าหลายๆอย่างเนี่ยอะไรที่ปรับได้ยืดหยุ่นได้เนี่ยจะเริ่มมีการยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็อย่างที่หลายๆพูดไปเรื่องการเรียนรู้เนี่ยหลายลองเรียนนี่ไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่นอกจากที่ตัวเองจะต้องมีใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วองค์กรต้องคอยช่วยตรงนี้ด้วยในการคอยสรรหาอะไรต่างๆให้เป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยมาให้พนักงานเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญคือ mindset ที่เราจะมีว่าเอ้ยเรียนปอตีจบแล้วคือจบไหมหรือปกติต้องต่อปอโทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นควรจะไปเรียนคอร์สอะไรก็ได้ที่มันสั้นๆกว่าไม้แต่มันใช้งานได้เลยอันนี้จะเริ่มไปสู่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการ mindset ด้วยที่อาจต้องปรับว่าเอ้ยไม่จบปอโทก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีศักยภาพในการทำตำแหน่งใดๆก็ตามนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้มองว่าเรื่องความยั่งยืนอย่าง SDG ตามหัวข้อของเราเนี่ยคือมันจบที่คำว่า empathy คือการเข้าอกเข้าใจเอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นโดยที่มองว่าทุกคนก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันรวมทั้งมองว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกันว่าเราจะใช้อย่างเดียวแล้วคิดว่าทุกอย่างมันได้มาฟรีๆไม่ได้แล้วเพราะทุกอย่างมันหมดไปได้เนื่องจากเราใช้มันมาเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยการทำธุรกิจต่างๆการจ้างงานมันก็จะผูกพันกับเรื่องนี้ค่ะว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทำอยู่ไหมคุณเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นไหมใครเกี่ยวข้องกับคุณบ้างแล้วคุณคำนึงถึงผลกระทบทั้งหมดรอบด้านแล้วหรือยังเพราะว่าถ้ามันไม่รอบด้านเนี่ยคุณก็จะไม่ยั่งยืนแน่นอนอันนี้ก็เป็นจุดที่ผู้ช่วยธุรกิจเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นจากตอนโควิดนี้เลยค่ะว่าเอ้ยคุณไม่เคยสนใจเรื่องโรคระบาดเลยการประเมินความเสี่ยงคุณไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยสนใจแต่เรื่องเงินและเงินและเงินเท่านั้นพอตรงนี้เกิดขึ้นมาคุณแทบจะแบบเอ้ยรับไม่ทันเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินนะในการทำธุรกิจมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่คุณต้องใส่ใจค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตเสริมในส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มในอนาคตด้วยนะคะก็คือเรื่องของการที่โลกเนี่ยมันจะกว้างขึ้นคือไม่มีเขตแดนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
ขอบเขตของคนเนี่ยจะใกล้ลงคือหมายถึงขนาดจะเล็กลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมการยั่งยืนเนี่ยความยั่งยืนเองเนี่ยประเด็นอันนึงที่สำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนด้วยซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าเชื่อมโยงกับเรื่องที่มีเครือข่าย globalขอโทษค่ะมีเครือข่าย UN Global Compact ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ที่จะทำให้ในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่หรือเป็นระดับเล็กเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็ชื่นชม UN Global Compact นะคะแล้วก็คิดว่าก็คงจะมีเรื่องของการพยายามที่จะร่วมมือไปพร้อมๆกันได้ด้วยคนที่พร้อมแล้วก็ส่งเรียกว่าผลดีไปกับทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือชุมชนขนาดเล็กด้วยที่จะเสริมก็คือศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็พยายามทำงานที่เป็นเชิงบียอนการวิจัยพยายามสร้างนวัตกรรมด้วยโครงการหนึ่งที่เราค่อนข้างแอคทีฟคือโครงการที่เรียกว่าโครงการตามสั่งตามส่งซึ่งพยายามที่จะเรียกว่าลดการส่งเสริมการจ้างงานโดยที่ให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มรายย่อยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มส่งอาหารนะคะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่เป็นขนส่งอาหารแล้วก็ขนส่งคนกับร้านค้าขนาดย่อยขนาดเล็กในพื้นที่นะคะแต่โดยที่เป้าหมายก็คือเราจะไม่ให้เรียกว่าให้มีมาร์จิ้นหรือไม่มีมาร์จิ้นเลยเพื่อที่จะให้คนในชุมชนช่วยบริหารต่อค่ะคือมองในภาพของความยั่งยืนในระดับชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่เราทำอยู่แต่ว่าต้นแบบเราทำไปแล้วที่ลาดพร้าว101ค่ะแล้วก็คิดว่าคงเป็นส่วนร่วมเล็กๆนะคะให้กับในส่วนของภาควิชาการที่พยายามที่จะขับเคลื่อนหรือว่าทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพิ่มเติมค่ะชัดเจนนะครับเราอยู่ในโลกของการที่มีออปชันเยอะบวกกับว่าเป็นโลกของที่ทุกคนจำเป็นต้องคอลลาโบเรชันกันมากขึ้นเพราะคุณฝ้ายก็พูดมาชัดเจนเหมือนกันแล้วก็ทางดร.โพธิวัฒน์ก็พูดเหมือนกันนะครับรวมถึงอาจารย์เดือก็ย้ำตรงนี้ด้วยว่าเรายืนอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะความยั่งยืนหรือการจ้างงานก็ดีหรือเศรษฐกิจก็ดีมันคือทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหน่วยเล็กที่สุดก็คือคนรวมไปถึงชุมชนแล้วมันก็ค่อยขยับขยื่นมาเป็นประเทศชาตินะครับผมว่านี่น่าจะเป็นแก่นหลักสำคัญที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยกล้าเริ่มต้นลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะฮะค่ะที่ป้าอยากจะเสริมจะเป็นเรื่องของการที่ค่านิยมของประเทศไทยเราแหละที่จะค่อนข้างจะมองว่าอาชีวะเนี่ยดูเป็นสายงานที่ยังไงดีไม่มีแต่คนไม่เก่งไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจะจ้างเพราะคนจบปริญญาเท่านั้นทั้งจริงแล้วเนี่ยการที่จบสายมันมีหลายอย่างมากที่คุณไม่ต้องเรียนปริญญาก็ได้อะคือคุณไปช่างสรุปคุณซ่อมได้เลยมันดีกว่าคุณมานั่งรู้เรื่องทฤษฎีว่ารถเป็นอย่างไรอะค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโมเดลที่เรียนบันใช้นะคะว่าเขาจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเรียนปริญญาคุณแบบเท่าคุณสามารถทำงานในโรงงานได้เลยทำไมคุณไม่เรียนเป็นการเป็นที่สามารถทำงานได้เลยล่ะมันก็ดีกว่าคุณจะไปนั่งเรียนฟิสิกส์ทำไมอะถ้าคุณไม่จะออกแบบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณซ่อมมันเป็นมันก็ดีกว่าไหมมันก็เป็นเรียกว่าเหมือนพูดไลฟ์ไม่เอาเดี๋ยวไลฟ์จ็อบอะค่ะซึ่งพอตรงนี้ประเทศไทยเรายังค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยมองว่าอาชีวะเท่ากับปริญญาทำให้เหมือนเกิดปัญหาว่ามีคนจบปริญญาเยอะเลยแต่ก็ตกงานถึงแม้ว่าจบปริญญามาแล้วทำไมได้เงินเดือนเท่านี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเสียเวลาตั้ง4ปีนะมันหนึ่งมันจำเป็นไหมและสองถ้ามันจำเป็นเนี่ยคุณให้เงินเขาแค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าตรงนี้ถ้าเกิดปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนที่เรียนสายอาชีวะก็จะมีกำลังใจในการเรียกว่าเรียนแล้วก็ทำงานมากขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหมือนอะไร second grade หรือเป็นคนชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยจากทางการศึกษาอะค่ะในภาพรวมนะครับของกำลังคนกำลังการผลิตกำลังคนอาชีวะของประเทศเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยสัดส่วนระหว่างอาชีวะกับระดับปริญญาเนี่ยนะครับก็คือเซว่า40-60นะครับอาชีวะ40นะฮะระดับปริญญาเนี่ย60ในขณะที่ประเทศทางยุโรปนะครับไม่ว่าเยอรมันนะฮะออสเตรียหรือทางด้านบ้านเราก็สิงคโปร์เนี่ยที่เขาพัฒนาจริงเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นกำลังคนอาชีวะเป็นหลักเป็นแบ็กโบนนะฮะของธุรกิจหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมนะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ6กับข้างกันเลยนะฮะเป็น60 40นะฮะออสเตรียเนี่ยไปถึง70 30แล้วนะครับอย่างที่อาจารย์ฝ้ายได้พูดถึงนะครับเพราะนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศเราเนี่ยนะครับในมุมของแรงงานอาชีวะเนี่ยเรียกว่าเป็นทั้งโจทย์ในการที่เราจะต้องมาทบทวนเรื่องของแผนในการที่จะเพิ่มปริมาณ
การผลิตโดยเฉพาะทางสาขาช่างอุตสาหกรรมนะในหลายสาขาที่ขาดแคลนนะครับต้องเรียนว่าขาดแคลนนะครับช่างอุตสาหกรรมและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องปริมาณเนี่ยนะเราต้องมาเติมเต็มเรื่องของคุณภาพอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าอาชีวคุณภาพเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นหลักสูตรทวิภาคีนะครับเรียกว่าเป็น work integrated learning หรือโรงเรียนโรงงานถูกไหมครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยในรูปแบบระบบ work integrated learning นะครับเหมือนเยอรมันที่ว่าเนี่ยบ้านเราก็ยังสามารถที่จะจัดการได้นะผมคิดว่าอยู่ประมาณสัก 20% นะครับนอกนั้นก็เป็นการฝึกงานแบบในหลักสูตรปกติซึ่งเป็นระยะสั้นนะครับซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอไม่มีความเข้มข้นพอที่จะทำให้เด็กเนี่ยนะฮะเกิดความชำนาญขึ้นมาได้อันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้เรียนเชิญชวนนะครับฐานประกอบการเนี่ยนะครับขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยให้โอกาสเขาเถอะครับสนับสนุนนะครับเด็กอาชีวะที่มาฝึกงานให้เขาได้ฝึกงานอย่างเข้มข้นและผมก็อยากจะเรียนไปถึงนะทางเรื่องเชิงของนโยบายภาครัฐว่าจะต้องส่งเสริมสถานประกอบการเหล่านั้นนะครับที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาร่วมมือในการสร้างคนอาชีวะคือต้องมีระบบเรียกว่าเป็น incentive นะฮะสร้างแรงจูงใจเพราะว่าการดำเนินงานเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องมีคอนเซิร์นเรื่องของต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะงั้นคงจะต้องมองในเชิงของการนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนสถานประกอบการที่เรียกว่าเป็นจิตอาสานะครับวันนี้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าจะเป็นจิตอาสานะครับในการที่จะรับเด็กฝึกงานแต่ระบบเยอรมันเนี่ยผมทราบว่าอันนี้เป็นระบบภาคบังคับเป็น compulsory แล้วนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับเป็นความรับผิดชอบของฐานประกอบการที่ต้องร่วมในการสร้างคนนะฮะเขาถึงสร้างชาติเจริญก้าวหน้านำประเทศเราอย่างนี้นะครับส่วนในอีกโจทย์หนึ่งนะครับอาจารย์ฝ้ายวันนี้เองเนี่ยเดิมด้วยข้อจำกัดของค่านิยมนะครับพ่อแม่คนไทยเรานะครับอยากจะให้ลูกรับราชการอยากจะให้ลูกเรียนจบปริญญาถูกไหมครับก็ไม่อยากก็เลยไม่อยากให้เรียนอาชีวะเพราะว่าไม่ได้ปริญญาเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับในกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการปลดล็อกเรื่องนี้นะครับโดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีบัณฑิตนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการก็เรียกว่าด้วยจุดประสงค์หลักในการที่จะรองรับนะครับรองรับผู้ที่จบอาชีวะแล้วเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับในสายชีพอย่างเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเรียกว่าทำงานด้วยแล้วก็มาเรียนด้วยนะครับในหลักสูตรเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตหรือปริญญาตรีปฏิบัติการนี้นะครับเพื่อให้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้นำยกระดับความรู้นะฮะทักษะทั้งในเชิงการบริหารจัดการต่างๆนะครับแล้วก็จะช่วยนะครับทำให้เขามีโอกาสเรื่องการพัฒนาแคริเอร์นะในชีพของเขาเพราะวันนี้เขาจบปริญญาแล้วไงครับรับปริญญาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังทำงานอยู่ในที่เดิมนะครับเพราะงั้นทางในระบบของทาง HR เองเนี่ยก็น่าจะเรียกว่ามีโอกาสจะได้ส่งเสริมนะครับโอกาสเขาในการพัฒนานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นวันนี้เป็นเรียกอาจจะเป็นมอตโต้หนึ่งนะครับว่าวันนี้เรียนอาชีวะจบอาชีวะจบแล้วเนี่ยมีงานทำแล้วก็มีปริญญาได้นะครับดีค่ะเป็นการอัปเดตข้อมูลนะฮะค่ะขอให้อาจารย์เดือนสักนิดแล้วฮะมาถึงขนาดนี้แล้วฮะอาจารย์เดือนต้องใส่นะฮะจริงๆส่วนตัวนะคะคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่มันก่อให้เกิดเรื่องของความไม่สอดคล้องกันของความต้องการของตลาดรวมถึงของนิสิตนักศึกษาที่เป็นอุปทานทั้งฝั่งอุปทานฝั่งอุปสงค์อุปทานนะคะก็แปลว่าตัวสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการ career counseling เราไม่ต้องการที่ปรึกษาด้านอาชีพแต่เราต้องการ life counseling คือการวางแผนชีวิตยาวๆอะค่ะใช่เพราะว่าเราไม่ใช่แบบจบปริญญาหรือจบอาชีวะแล้วจบมันไม่ใช่ละเราตอนนี้เราจะเป็นมัลติสเตจละคือมีการเข้ามาอาจจะทำงานสักพักนึงแล้วเรียนหรือว่าเพราะฉะนั้นการมองแค่ภาพแค่ว่าเรียนจบอะไรจบเนี่ยมันไม่ใช่อีกต่อไปละมันไม่ใช่ภาพที่เห็นในปัจจุบันละเพราะงั้นจริงๆถ้าจะส่งเสริมในเรื่องของอาชีวะเองไปเปลี่ยน mindset นะคะเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นนานแล้วเราก็ยาก
พูดตรงๆเพราะงั้นอีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือการให้เด็กเองนิสิตนักศึกษาอันนี้เราพูดถึงเยาวชนรุ่นใหม่เนาะเห็นภาพชีวิตเขาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่ภาพณเวลาที่จบปริญญาและอาชีวะถ้าเขาเห็นภาพทั้งชีวิตเขาอาจจะมองภาพว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้ไปทำงานพักหนึ่งก่อนเราค่อยย้อนกลับมาเพื่อที่จะเรียนเพิ่มได้ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสกิลใหม่ๆมันมาเยอะมากแต่ว่าในขณะเดียวกันมันต้องมี2ระบบที่สอดคล้องกันหนึ่งคือมีระบบที่เป็นไกด์เดนส์เพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองบางทีก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพกว้างไม่ได้เห็นอาชีพใหม่ๆที่มันเข้ามาหรือว่าไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องโฟกัสกับงานอันนี้เข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเด็กเองไม่ได้รับไกด์ในคือไกด์แค่อาชีพสั้นๆณเวลาจุดนั้นเนี่ยพอผ่านไป3วินาทีอาชีพใหม่ก็ขึ้นมาละมันไม่ทันละนะเพราะงั้นอันแรกเองต้องมีไลฟ์คอนซิลลิ่งวางแผนชีวิตทั้งชีวิตไปจนกระทั่งถึงแก่นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบบที่เราต้องมีในการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถที่จะมาทำงานแล้วหรือคนมาทำงานแล้วพัฒนาตัวเองได้ด้วยคือต้องมี flexibility จากฝ่ายสถานประกอบการด้วยบางทีส่วนบางส่วนเข้าเรียกว่าเข้าไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็พบว่าเอ้ยมันออกมาไม่ได้เลยอ่ะออกมาปุ๊บหมดไม่มีช่องทางการเรียนเลยอ่ะหรือว่าไม่มีคือต้องเลี้ยงชีพต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวเงี้ยปรากฏว่ามันไม่มีช่องทางกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาทักษะตัวเองมันก็เลยทำให้เขาจนเขาเรียกว่าอยู่ตรงแค่จุดนั้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองกลไกสำคัญก็จะเป็นในส่วนของสถานประกอบการรวมถึงระบบในการเรียนรู้ที่สามารถที่จะเข้าออกได้โดยอิสระในอนาคตนะคะโดยที่ต้นทุนไม่สูง education ต้องค่อยๆปรับเนาะก็คือ design for sustainability ไปเลยตั้งแต่แรกสถานประกอบการก็ต้อง design for sustainability เหมือนกันว่าตำแหน่งงานมันจะต้องมีการทดแทนกันได้จะต้องมี revolution ยังไงนะฮะช่วงท้ายของรายการแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าแต่ละภาคส่วนนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องเดียวกันหลายๆเรื่องก็มีการเกื้อหนุนกันนะครับแล้วผมมองว่ารายการวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับใครหลายคนที่ไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ได้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าคนจากภาคธุรกิจหรือคนทำงานประจำนะครับเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันได้นะครับเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับลงมือทำกันตั้งแต่วันนี้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ยั่งยืนไปด้วยกันไม่ทำไม่ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณผู้ดำเนินรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณดร.โพธิวัฒน์เผ่าพงช่วงดร.รัตยาภูละออนะครับแล้วก็คุณกุลวรรณสุภีสุนทรด้วยนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของ SCT Talk ในตอนนี้โอกาสหน้านะครับกับรายการ We Shift World Change เราปรับโลกเปลี่ยนตอนต่อไปจะเป็นตอนไหนนะครับติดตามกันได้เร็วๆนี้นะครับเราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ